สวัสดีครับมาพบกับช่องแมวมืนสตูดิโอทำไมน้องแมวถึงชอบกัดเจ้าของการที่แมวกัดเป็นพฤติกรรมที่เจ้าของหลายท่านเคยพบเจอกันมาแล้วถ้าทำเพียงขบเบาๆนั้นเจ้าของก็อาจจะมองว่าน่าเอ็นดูแต่ว่าถ้าเริ่มขบแรงขึ้นจนเกิดเป็นบาดแผลนั้นก็อาจจะกลายเป็นการสร้างความเครียดให้กับเจ้าของได้พฤติกรรมนี้เกิดได้จากหลายสาเหตุมากๆแต่จะบอกว่าเป็นอะไรนั้นก็ต้องดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตัวอย่างเช่นถ้าเจ้าของกำลังลูบน้องแมวอยู่แล้วน้องแมวนั้นหันมากัดหรือว่าขบอาจจะเกิดว่าแมวเริ่มนั้นไม่อยากจะให้ลูบแล้วจึงกัดเป็นการเตือนว่าให้หยุดหรือในอีกกรณีคือแมวอาจจะชอบมากๆแล้วเกิดอาการตื่นเต้นจึงหันมางับก็ได้เช่นกันอย่างไรก็ตามแม้ว่ากรณีใดๆนั้นก็ให้เจ้าของนั้นหยุดลูบมันเพราะว่าแมวนั้นไม่อยากให้ลูบแล้วแล้วยังฝืนใจเขาไปลูบอีกแล้วก็อาจจะทำให้แมวนั้นก้าวร้าวขึ้นมาได้ในอนาคตและอาจจะไม่ยอมให้ลูบอีกเลยหรือถ้าน้องแมวนั้นเขาชอบความตื่นเต้นแล้วหันกลับมางับแล้วเรายังลูบต่อเขาอาจจะเข้าใจว่าเราจะเล่นด้วยจะทำให้น้องแมวนั้นติดนิสัยชอบงับส่วนในกรณีที่เจ้าของอยู่เฉยๆแต่น้องแมวเข้ามางับหรือขบเองอาจจะเป็นไปได้ว่าถึงความเบื่อหน่ายและพยายามจะชวนเจ้าของเล่นด้วยหรือเรียกร้องความสนใจนั่นเองส่วนใหญ่นั้นน้องแมวจะประสบความสำเร็จในการเรียกร้องความสนใจจากการกัดเพราะว่าเมื่อถูกกัดแล้วเจ้าของส่วนใหญ่จะดุหรือคุยกับน้องแมวซึ่งในมุมมองของแมวแล้วนั่นคือการเรียกร้องความสนใจที่ได้ผลเพราะเจ้าของถึงแม้ว่าจะดุแต่ก็หันมามองหรือคุยกับเขานั่นเองทำให้น้องแมวนั้นเรียนรู้ที่จะทำพฤติกรรมนั้นอีกต่อเมื่อต้องการความเรียกร้องความสนใจจากเจ้าของนั่นเองสำหรับในลูกแมววัยรุ่นนั้นบางครั้งเจ้าของอาจจะพบว่ามีการแอบซุ่มโจมตีกระโดดมากัดเจ้าของอันนี้เป็นพฤติกรรมของการเล่นสำหรับลูกแมววัยรุ่นหรืออาจจะเป็นการเรียนแบบพฤติกรรมการล่าเหยื่อซึ่งเป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติของแมวเจ้าของอาจจะพยายามช่วยลดพฤติกรรมนี้ได้โดยการชวนน้องแมวเล่นกับของเล่นที่ทำให้เหมือนกับสถานการณ์ให้เขาได้วิ่งไล่ล่าเพื่อให้เขาได้สามารถแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาตินี้ได้โดยที่ไม่ต้องมากระทำกับเจ้าของนั่นเองอย่างไรก็ตามน้องแมวส่วนใหญ่จะสามารถที่จะกะระดับความแรงของการกัดได้โดยเฉพาะการกัดหรือขบที่เกี่ยวกับการเล่นแต่ถ้าเป็นการที่น้องแมวกัดจากความกลัวหรือความไม่พอใจหรือพฤติกรรมเลียนแบบการล่าเหยื่อนั้นการกัดอาจจะแรงกว่าได้การกัดระดับความแรงของการกัดนี้เป็นสิ่งที่น้องแมวต้องเรียนรู้มาตั้งแต่ยังเป็นลูกแมวตอนที่ยังอยู่กับแม่และก็พี่น้องในครอบถ้าลูกแมวถูกแยกออกมาจากแม่และพี่น้องในครอบเร็วเกินไปก็จะไม่ได้เรียนรู้การกัดระดับความแรงของการกัดดังนั้นในแมวเหล่านี้บางตัวถึงแม้ว่าจะเล่นแต่ก็กัดเจ้าของจนเกิดแผลได้วิธีการป้องกันที่จะทำได้ก็คือควรให้ลูกแมวนั้นได้อยู่กับแม่แมวและพี่น้องจนอายุไม่ต่ำกว่า10สัปดาห์แต่ถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องแยกออกมาก่อนเจ้าของอาจจะช่วยสอนได้โดยการไม่เล่นกับน้องแมวถ้าน้องแมวเริ่มกัดรุนแรงอย่างไรก็ตามการสอนโดยคนก็จะไม่ดีเท่ากับการที่ลูกแมวนั้นเรียนรู้จากแมวด้วยกันเองส่วนการที่น้องแมวเล่นกันแรงๆกลางเล็บแล้วก็ไม่กลางเล็บนั้นก็เป็นการเรียนรู้ตั้งแต่เด็กเช่นเดียวกับการกัดนั่นเองถ้าได้เรียนรู้จากแม่และน้องลูกแมวเมื่อโตขึ้นเวลาเล่นก็จะไม่กลางเล็บกันนะจ๊ะเอาล่ะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องแมวมืนสตูดิโอด้วยนะครับวันนี้แมวมืนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ